จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่17กรกฎาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้แฟนบอลไทยได้ลุ้นสุพนัทประเดิมเลสเตอร์ในศึก OH รวนนะโดยงานนี้แฟนบอลไทยต้องลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อทางสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยมีลุ้นประเดิมนัดแรกกับทางเลสเตอร์ซิตี้พบกับสโมสร OH บรูเวนทีมชั้นนำจากทางจูเปอร์โปรลีกเบลเจียมซึ่งทาง OH บรูเวนเดินทางไปเก็บตัวที่เลสเตอร์ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้โดยจะมีเกมอุ่นเครื่อง1นัดในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยปีที่ผ่านมาตั้มนะฮะเจ้าตั้นสิริมงคลรัตนภูมิกองกลางทีมชาติไทยได้รับโอกาสให้ลงสนามตัวดวลกับทางเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่มาแล้วส่วนทางสุพนัทเหมือนตาลุ้นจะมีชื่อเป็นครั้งแรกกับทางเลสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ได้หรือไม่งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์เจ้าหนูสุพนัทเหมือนตากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมบานกันครับ Breaking News สมาคมฟุตบอลแถลงการกรณีชี้แจงเงินสนับสนุนฟุตบอลไทยลีก3ในครั้งนี้โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจงเรื่องเงินสนับสนุนทีมในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียเรื่องที่ไม่มีเงินสนับสนุนทีมในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ซึ่งส่งผลให้สโมสรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบและมีความกังวลใจต่อการเตรียมทีมอีกทั้งยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และก็บริษัทไทยลีกจำกัดขอเปลี่ยนชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้โดยการที่ทางสมาคมยืนยันที่จะให้การสนับสนุนแข่งขันของสโมสรลีกล่างก็คือไทยลีก2ไทยลีก3และข้าพบอลลีกสมัครเล่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเต็มที่รวมถึงโครงสร้างโดยรวมของฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทีมชาติไทยและก็หญิงทุกรุ่นอายุฟุตบอลลีกเยาวชนกิจกรรมแกรสรูทฟุตซอลฟุตบอลชายหาดวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยต้องไม่ถอดทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะถือว่าเป็นรากฐานที่จำเป็นในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งมั่นคงยั่งยืนและควรถาวรต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับทางฟุตบอลไทยลีก3มีกำหนดจะเปิดฤดูกาล2023วันที่16กันยายนนะฮะโดยจะมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น6โซนประกอบไปด้วยโซนภาคเหนือโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซนภาคตะวันออกโซนกรุงเทพและก็ปริมณฑลและก็โซนภาคใต้ในครั้งนี้ซึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันในทุกๆฤดูกาลฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการโทรประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสโมสรสมาชิกเพื่อสอบถามความพร้อมในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำและก็ช่วยเหลือในส่วนต่างๆเพื่อจะให้ทีมมีความพร้อมที่สุดก่อนที่จะเปิดฤดูกาลอาทิเช่นแจ้งระเบียบการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการจัดวางโปรแกรมการแข่งขันขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักกีฬาหรือข้อกำหนดต่างๆสำหรับฤดูกาลใหม่โดยเมื่อได้ข้อมูลของแต่ละทีมฝ่ายจัดการแข่งขันจะนำข้อมูลต่างๆมาสรุปก่อนจะมีการจัดให้มีการประชุมสโมสรสมาชิกแต่ละโซนโดยในฤดูกาลนี้มีกำหนดการประชุมช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งสัปดาห์หน้าดังนั้นขอให้สโมสรสมาชิกตลอดจนแฟนบอลติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์แฟนเพจของสมาคมและก็บริษัทไทยลีกจำกัดเพียงแค่เท่านั้นนะนี่ก็เป็นคำพูดของทางบิ๊กออสนะฮะที่ออกมาแถลงข่าวในครั้งนี้นั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับธีรธรเปิดใจถึงการค้าแข้งในเจลีกพร้อมเผยถึงเป้าหมายหลังเลิกเล่นฟุตบอลในครั้งนี้นะโดยการนี้ทางธีรธรบุญมาทันให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในเจลีกพร้อมแนะเด็กรุ่นใหม่ต้องพัฒนาเรื่องของร่างกายตั้งแต่เด็กเพื่อจะให้พร้อมสู้กับฟุตบอลระดับเจลีกโดยแบ็คซ้ายทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ให้สัมภาษณ์ผ่านทางช่องทางฟุตบอล108ในรายการคุยนอกสนามซึ่งก็มีหลายประเด็นน่าสนใจรวมไปถึงได้ให้คำแนะนำผ่านมุมมองของคนที่เคยไปค้าแข้งในเจลีกต่อเด็กรุ่นใหม่ที่ฝันไปค้าแข้งที่ต่างแดนโดยทางธีรธรบุญมาทันได้เล่าเปิดใจถึงช่วงชีวิตที่เคยเล่าในเจลีกเล่นในเจลีกแล้วว่าตอนย้ายไปที่มารินอสใหม่ๆนั้นผมคิดแค่ว่าจะปรับตัวเล่นกับทีมให้จงได้ไม่ได้มองถึงเรื่องของแชมป์เลยเวลานั้นผมยกให้มารินอสคือทีมอันดับที่1ที่รับมือด้วยยากที่สุดนะต้องบอกว่ากว่าจะเป็นแชมป์เจลีกมันไม่ง่ายเลยมันเหนื่อยมากเลยผมต้องฝึกหนักเพื่อจะให้เป็นตัวจริงให้จงได้มีความกดดัน
มีความเครียดมีอาการบาดเจ็บกว่าจะฝ่าฟันจนได้เป็นตัวจริงของทีมก็ต้องสู้แทบกระอักเลือดมีช่วงหนึ่งผมเป็นตัวเลือกสุดท้ายในตำแหน่งถึงขั้นทีมต้องเอาแบ็คขวามาเล่นแทนแต่พอผ่านการเรียนรู้และเข้าใจเกมเข้าใจแทคติกมากยิ่งขึ้นผมก็เริ่มทำได้ดีและก็ได้โอกาสมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้ผมรู้ว่าควรจะวิ่งตอนไหนเชื่อมเกมตอนไหนและก็ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นผมเนี่ยมั่นใจแล้วก็พิสูจน์ให้โค้ชได้เห็นผมทำได้โดยพูดถึงบอสอังเก้บอสเซโกกูผมมองว่าเขาเก่งมากเลยนะไม่ใช่แค่เทคนิคเท่าอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเก่งเรื่องของจิตวิทยาด้วยครับเขาสอนผมในเรื่องของความเป็นนักสู้การจะเล่นเพื่อชนะก็ยินดีกับบอสได้ไปคุมทีมสเปอร์ถ้าถามว่าตนเองจะไปเป็นแบ็คซ้ายสเปอร์ไหมผมไม่ได้มองตนเองเก่งนะครับแต่เชื่อว่าโดยเทคนิคของผมสามารถเล่นได้แต่ก็ต้องยอมรับตัวเองว่าสรีระร่างกายแรงปะทะของเรานั้นยังสู้พวกยุโรปไม่ได้เมื่อถูกถามถึงการตัดสินใจกลับไทยอุ้มเผยว่าก็มีหลายๆเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือการที่โค้ชอังเก้ย้ายไปที่เชลติกซึ่งช่วงเวลานั้นผมก็มีร้องไห้เป็นอาทิตย์เพราะไม่อยากให้บอสไปมีความคิดหลายอย่างผมยอมรับว่าผมรักบอสอังเก้มากและเรามาอยู่ตำแหน่งต่างแดนในครั้งนี้ด้วยก็มีส่วนหนึ่งให้ตัดสินใจกลับประเทศไทยในตอนนั้นและผมก็มองว่าน้องๆของเราก็ที่ไปเล่นต่างแดนอย่างแรกเลยต้องมีทัศนคติของนักสู้และก็สภาพร่างกายต้องถึงด้วยครับรุ่นผมเนี่ยรุ่นพี่มุ้ยก็ค่อนข้างจะยากนะเพราะเรามาจากยุคที่ฟุตบอลไทยไม่ได้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ฟิตเนสมาตั้งแต่เด็กผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเริ่มเข้ายิมใส่ฟิตเนสที่ถูกต้องเข้าไปมันอาจจะทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นและพอไปญี่ปุ่นก็อาจจะปรับตัวไม่เยอะเป็นต่อน้อยลงเหลือแต่ไปสร้างความเข้าใจในเกมเท่านั้นและก็พัฒนาเรื่องจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ก็อยากจะให้ไปเรียนรู้กันให้มากๆนะครับถ้ามีโอกาสต้องไปให้จงได้ผมวางเป้าไว้ว่าอยากจะเป็นโค้ชให้ได้เหมือนกันในอนาคตอันใกล้นี้ที่สำคัญตอนนี้บุรีรัมย์ก็ได้มีมือขวาของบอสอังเก้มาแล้วก็ถือว่ามีช่วยเตือนความจำเรื่องแทคติกผมก็มีโอกาสได้คุยกับเขาก็ได้บอกไปว่าหลังเลิกเล่นที่การอยากจะเป็นโค้ชเขาก็บอกให้มาเรียนรู้กับเขาเลยก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่ในวงการฟุตบอลไทยต่อไปแม้จะเลิกเล่นไปแล้วจิเดทอนคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เป็นในว่างานนี้นะผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสามแข้งบียูเผยบรรยากาศในช่วงปริซันเปิดใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อใหม่ในครั้งนี้โดยการนี้นิติพงษ์เสรานนท์ชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์และก็ปฏิวัติคำไหมเผยถึงการเตรียมทีมของทรูแบงคอกในฤดูกาลใหม่พร้อมเปิดใจถึงการเปลี่ยนหมายเลขเสื้อในช่วงซีซั่นใหม่ในครั้งนี้ความเคลื่อนไหวในแคมป์ของสโมสรทรูแบงคอกที่ล่าสุดนักเตะได้ฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้และรายการ AFC Champions Leagueซึ่ง3แข้งตัวแทนของทีมได้เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมและความพร้อมของทีมก่อนจะสู้ศึกซีซั่นใหม่โดยรายแรกนี้นนท์นิติพลเสรานนท์ได้ใส่เบอร์6นะฮะเพราะว่าเบอร์มันว่างก็พร้อมสานต่อเบอร์6ของทีมส่วนการซ้อมตอนนี้ก็ถือว่าเหนื่อยนะเพราะเราซ้อมกันมาหนักตลอด1สัปดาห์ช่วงนี้ก็วิ่งกันเยอะหน่อยครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ทีมวางเอาไว้ที่อยากจะให้ไปให้ถึงส่วนด้านทางบีชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ได้เปิดเผยว่าผมได้เปลี่ยนจากเบอร์36มาเป็นเบอร์19ในรายการนี้ผมเป็นคนชอบเลข9อยู่แล้วแล้วก็ใส่แล้วจะได้ก้าวหน้าส่วนเป้าหมายปีนี้ก็ตั้งใจจะทำผลงานให้ดีตอนนี้ก็ซ้อมกันหนักขึ้นโค้ชพยายามเตรียมความพร้อมของร่างกายอีกสัก2สัปดาห์ก็น่าจะพร้อมเต็มที่เราก็หวังจะประสบความสำเร็จให้ไปกับทีมไปเล่น AFC ด้วยผลงานที่ดีในครั้งนี้ส่วนไม้ปฏิวัติคำไหมเผยได้ว่าปีนี้ผมได้เปลี่ยนจาก25มาใส่เบอร์1ซึ่งเป็นเบอร์ที่ชอบอยู่แล้วสำหรับผู้รักษาประตูปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีโอกาสที่ดีของเราที่ได้ลงเล่นและก็โชว์ฟอร์มจนติดทีมชาติการได้เล่นทำให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้กลับมาบียูผมก็หวังจะพาทีมได้แชมป์สักถ้วยนะก็จะพยายามทำหน้าที่ตนเองให้เต็มที่ครับการซ้อมตอนนี้ก็ดีขึ้นเป็นช่วงเรียกความฟิตกลับมาแน่นอนว่าเราจะพร้อมก่อนจะเปิดซีซั่นอย่างแน่นอนครับก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับเราในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่17กรกฎาคม2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ